ลับเข้ามาสู่ Motoring on Air นะคะในช่วงของ Motoring Update ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยมีข่าวคราวอื่นๆนะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมค่ะจะมาดูทางด้านของเกียร์นะก็แบรนด์เกาหลีมารุกตลาดไทยเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำการเปิดตัว2รุ่นนะคะที่น่าสนใจนะคะเป็น All New ด้วยนะคะก็คือ All New นะคะเกียร์แกรนด์คาร์นิวัลนะคะแล้วก็เกียร์โซนะคะเนี่ยน่าสนใจเกียร์แกรนด์นี่ฝึกออกเสียงภาษาไทยหรือเปล่ารุ่นดังนะคุณแกรนด์คาร์นิวัลนี่เกียร์ไม่พอมันคือแกรนด์คาร์นิวัลมันก็ง่ายไงแต่พอเติมชื่อรุ่นเข้าไปเนี่ยคุณเอาสิไม่ใช่คุณเกียร์แกรนด์คาร์นิวัลเห็นไหมเกียร์แกรนด์เห็นไหมชีวิตดูลำบากไหมอีกรุ่นเกียร์โซเห็นไหมอ่ะทั้งสองรุ่นนี้นะคะก็ดูน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรเขาเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างก็มาดูนะคะสำหรับแกรนด์คาร์นิวัลนะคะก็สำหรับแกรนด์คาร์นิวัลนะคะเครื่องยนต์ 2,200cc ดีเซลเทอร์โบล่าสุดนะคะก็ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยดูน่าสนใจเลยทีเดียวซึ่ง11ที่นั่งนี้นะคะที่เขาทำมาเนี่ยก็สามารถจะปรับเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับเบาะแถวนั่งแถวหลังเนี่ยเปลี่ยนเรียบไปราบกับพื้นของห้องโดยสารได้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระให้มากขึ้นด้วยคอนโซลกลางด้านหน้าเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะคะมีพื้นที่ในการเก็บใช้สอยสะดวกขึ้นในส่วนของพวกที่นั่งก็จะมีพวกปุ่มแบบว่า start stop นะคะประตูเลื่อนไฟฟ้าฝากระโปรงท้ายเนี่ยเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะเบาะก็ปรับเป็นไฟฟ้าล้ออลอย18นิ้วนะคะส่วนของรุ่น All New นะคะของเกียร์โซนะคะอันนี้มาแบบเครื่อง 2.0 นะคะเครื่องยนต์เป็น generation ที่3เป็นรถที่เขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่คุณบอกคือเขาบอกว่ารวม crossover MPV SUV อยู่ในคันเดียวกันเนี่ยเขาใช้อย่างนี้เขาใช้แบบนี้เขาใช้สื่อสารการตลาดแบบนี้เขาบอกว่าเป็นรถแบบรถรวมมิตรอะนะเครื่องยนต์เป็นเบนซิน 1,999cc ทำไมมันจะ 2,000 นิดบางทีมันมีกฎหมายห้ามเกิน2ลิตรอะไรเนี่ยเขาก็จะมา1999แต่ว่าน่าสนใจนะเพราะเดิมเนี่ยโซเคยขายในบ้านเราที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเบนซิน 1.6 เคยขับมาแล้วด้วยนะครับตัวใหม่วางเป็น1วาง2ลิตรเลยแล้วก็ราคาอยู่ใกล้ๆเดิมไม่ได้แพงกว่าเดิมด้วยเดิมเมื่อขายอยู่ล้านกว่าแหละเครื่องยนต์เบนซิน 1.6 ค่ะพอมาเป็นโฉมใหม่วางเบนซิน2ลิตรก็น่าสนใจล้อลอย18นิ้วทำไปเป็นแบบว่ารุ่นแบบสปอร์ตหน่อยมีปุ่ม start stop นะคะปุ่มบรรลัยก็เป็นมัลติฟังชันก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะราคาดูสักนิดนึงสำหรับ Grand Carnival นะคะตั้งแต่รุ่น LX จะอยู่ที่ 1,595,000 รุ่น EX จะอยู่ที่ 1,928,000 ส่วน All New Soul เนี่ยที่บอกนะคะเกียร์โซเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา 1,397,000 ครับน่าสนใจน่าสนใจนะคะก็เป็นระดับ All New จริงๆนะครับสำหรับเกียร์คาร์นิวัลกับเกียร์โซนะครับคาร์นิวัลนี่โอ้ยหลายบ้านใช้กันนะครับเครื่องดีเซลวิ่งดีเพราะว่าสมาชิกเยอะไงนั่งได้เยอะอ่ะตั้ง11ที่นั่งนะคะแล้วก็บรรจุพวกสัมภาระต่างๆได้เยอะนะคะอันนั้นก็คือทางด้านของเกียร์นะคะมาดูอีกหนึ่งแบรนด์กันบ้างไหมครับฮุนไดนะคะเกาหลีเหมือนกันเกาหลีเหมือนกันนะคะฮุนไดเนี่ยนะคะก็ส่งสารมาบอกว่าเดี๋ยวทำเสียงเป็นเกาหลีหน่อยไหมเราต้องขออภัยไม่ได้เกาหลีคิดได้พี่ชายเอาเสียงนี้เอาเสียงเราต้องขออภัยที่เกิดความล่าช้าในการส่งมอบรถจนทำให้ลูกค้ากลุ่มเล็กๆเหนื่อยอ่ะเอ้ยดีพอเด้อเหนื่อยนะคะก็คือบอกว่าทำให้ลูกค้ากลุ่มแรกๆนี่นะคะต้องมีการรอการส่งมอบเนื่องจากว่ากระแสตอบรับในการจองเกินความคาดหมายดีๆนี่คือรุ่นอะไรเอลันต้าหรือเปล่าเอลันต้าสปอร์ตนะคะก็เลยบอกว่าเราต้องขออภัยในที่เราทำให้ส่งล่าช้านะคะต้องขออภัยด้วยเอาว่าปีใหม่เนี่ยจะทำอะไรเลยดีกว่าไม่ต้องขออภัยแล้วไม่ต้องปีใหม่จะทำอะไรมาสำหรับยอดนะคะในปี58นะคะคาดการเอาไว้ว่าน่าจะเติบโตร้อยละ20หรือว่ายอดจำหน่ายรวมทุกรุ่นทะลุ 5,000 คันซึ่งมั่นใจก็ได้มาจากการยอมรับในแบรนด์ Hyundai ที่แข็งแกร่งขึ้นอันเนื่องมาจากคุณภาพและการใช้งานจริงของรถยนต์แล้วก็ได้จากประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมคุ้มราคาเขาก็บอกว่างั้นก็เน้นเรื่องของรถดีคุ้มราคาค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ได้รับ
การไว้วางใจในระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาก็จะเสริมในเรื่องของบริการหลังการขายให้ดีขึ้นครับส่งสารออกมาแบบนี้ต่อนี้ไปกันที่ 3K เปลี่ยนละ 3K มาต่อกันที่ 3K บ้างนะคะเปิดตัวแบตเตอรี่รุ่นใหม่โอ้เป็นแบบว่าไฮบริดแบตเตอรี่อ่ะคุณดีเนาะเป็น 3K Active Hybrid Battery นะคะก็จะรองรับทั้งรถเก๋งแล้วก็รถกระบะค่ะราคาก็เริ่มอยู่ที่ 2,500 บาทนะคะแล้วเขาก็จัดแคมเปญยิ่งใหญ่ของเขานะคะคือ 3K Unlimited Power ชื่อดูอลังการดีเนาะ 3K Unlimited Power ก็แน่นอนไงแบตเตอรี่มันต้องแบบมีพลัง Power. พลังไม่ได้มาจากแบตเตอรี่ก็ถ้าแบตเตอรี่แย่ก็แย่นะรถก็แย่ใช่นะคะก็น่าสนใจนะคะก็น่าจะตอบโจทย์พวกไลฟ์สไตล์สำหรับลูกค้ารุ่นใหม่ๆได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ท้าทายความสนุกกับเมกาสตีฟแม็กมานามานอดีตปีกระดับตำนานของทีมหงแดงลิเวอร์พูลในฐานะโปรเจกต์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดชอบเลยสิคุณคือคุณหนึ่งเนี่ยวีรวัฒน์นี่เขาชอบลิเวอร์พูลไงก็ไปจ่ายตังเป็นพาร์ทเนอร์คู่ค้าของลิเวอร์พูลด้วยเพื่อเอาแบรนด์ลิเวอร์พูลมาใช้ในการสื่อสารกับตลาดล่าสุดยังเอาอดีตนักเตะนะครับปีกลิเวอร์พูลผมยาวเนี่ยสตีฟแม็กมานามานมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในโปรเจกต์นี้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีกิจกรรม 3K Power Kick Challenge นะคะเป็นเกมเตะดวลพลังวัดความแม่นเพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศตัวแทนของแต่ละภาคหาดใหญ่เชียงใหม่ขอนแก่นกรุงเทพนะคะแล้วจะได้รับรางวัลเป็นแพ็กเกจทัวร์อังกฤษพร้อมชมการแข่งขันฟุตบอลของทีมลิเวอร์พูลแบบชิดติดขอบสนามจะไปละสิเขาไม่เชิญนะสินานเนี่ย ที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษนะคะมีทั้งสิ้น4รางวัลหมายถึงว่าคุณก็ไปหาไปแข่งกับเขาสิไปดวลแข่งกับเขาไปสมัครใช่ไหมเออไปสมัครแล้วท่านยิงจุดโทษใช่ไหมผู้ชนะ4ท่านจาก4ภาคจะได้รับสิทธิพิเศษในการดวลพลังเตะรอบสุดท้ายกับนักฟุตบอลขวัญใจสาวกดูคอฟด้วยแล้วก็ชิงรางวัลใหญ่ร่วมมีดแอนด์กรีดใกล้ชิดที่กรุงเทพวันที่28พฤศจิกายน58นี้นะคะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะถ้าคุณสนใจคุณก็นี่เพียงมาที่งานก็สามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมเล่นเกมได้ทันทีโดยสิทธิ์เตะวัดพลัง1ครั้งแล้วก็หากกดไลค์ Facebook Fanpage ของ 3K พลังหงแดงจะได้รับสิทธิ์เตะวัดพลังเพิ่มเป็น3ครั้งคุณต้องเข้าไปกดไลค์ก่อนไงคุณจะได้ไปเตะได้3รอบมีอะไรที่มันกดไลค์อย่างเดียวไม่งั้นคุณเตะได้รอบเดียวไงมีอะไรที่กดไลค์อย่างเดียวไม่ต้องไปเตะได้ไหมก็ไม่ได้เขาคนนี้เขาแข่งเตะกันนะก็กิจกรรมนี้นะคะก็สนใจไปกันได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ www.facebook.com/3k พลังหงแดงกิจกรรมเริ่มที่หาดใหญ่สงขลา4เมษายนค่ะหรือเข้าไปที่ www.3kbattery.co.th ก็ได้เหนื่อยนะไม่คุณนะก็คุณนะอิ่มปะล่ะเบรกสุดท้ายอ่ะกินอิ่มอิ่มเลยกินแรงแรงพี่ชายไปดีกว่าแบรนด์เกาหลีนี่อ่ะอย่าลืมนะคะ GS อันนี้ GS แบตเตอรี่อันนี้แจกนะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรา www.facebook.com นะคะ /motoringonair อันนี้เป็น Manchester City ครับนะคือใครอยากได้ GS Battery กับแมนซีก็มาเล่นกับเราอยากได้อันนี้ Motoring on Air ที่ Facebook ใครอยากไปเจอเตะวัดพลังก็เข้าไป 3K อย่าสับสนอย่าสับสนเดี๋ยวงงอ่ะเพราะเราไม่ได้สปอนเซอร์จากใครทั้งสิ้นเลี้ยงดูตัวเองกันช่วงนี้หมดเวลาของรายการ Motoring on Air แล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ